กลับมาติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจในต่างประเทศกันค่ะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งรวมทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เลบานอนมีมติอนุญาตให้มีการประกาศเขตห้ามบินในลิเบียรวมทั้งดำเนินมาตรการที่จำเป็นซึ่งหมายถึงการใช้ปฏิบัติการทางการทหารเพื่อปกป้องพลเรือนจากกองกำลังของพันเอกมูอัมมาร์กัดดาฟีผู้นำลิเบียขณะที่รัสเซียจีนและเยอรมนีงดออกเสียงแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือว่าตอบโต้ค่ะกลับมาที่วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศในช่วงนี้นะคะยังคงมีอีกเรื่องนึงค่ะที่จะต้องจับตามองนั่นคือเรื่องที่ UN นะคะประกาศเหตุเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้าของลิเบียนะคะซึ่งก็จะเริ่มปฏิบัติการกันในไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วนะคะค่ะเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณยงยุทธ์มัยลาภกันค่ะค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับสถานการณ์ในลิเบียตอนนี้ก็ถือว่าร้อนแรงกันขึ้นมาทุกขณะนะครับทางด้านกองกำลังของรัฐบาลที่สนับสนุนพันเอกมูอัมมาร์กัดดาฟีตอนนี้ได้มีการเคลื่อนทัพกันภายทางตะวันออกของประเทศนะครับเข้ายึดเมืองต่างๆที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลได้เคยเข้าไปครอบครองเอาไว้กลับคืนมาสู่ฝ่ายรัฐบาลได้สำเร็จแล้วและตอนนี้กำลังมุ่งไปที่เมืองเบงกาซีนะครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลครับในขณะเดียวกันถ้าเผื่อเราไปดูที่สหประชาชาตินะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ได้มีการเห็นชอบต่อมติในการที่จะใช้มาตรการทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อจัดตั้งเขตห้ามบินครับเพื่อปกป้องพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนในลิเบียและบังคับให้กองทัพของลิเบียยอมเจรจาและตกลงหยุดยิงมติได้รับการเห็นชอบด้วยคะแนน10-0โดยมี5ประเทศที่งดออกเสียงก็คือจีนรัสเซียอินเดียบราซิลและเยอรมนีแต่ที่น่าสังเกตก็คือจีนและรัสเซียถึงแม้ว่าเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงที่มีอำนาจวีโต้หรือว่าอำนาจยับยั้งร่างมติใดที่ตนไม่เห็นด้วยครั้งนี้มิได้ใช้อำนาจวีโต้ดังกล่าวครับแต่จีนก็แสดงความกังวลใจอย่างยิ่งโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงว่าจีนไม่เห็นด้วยต่อการใช้กำลังทหารในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและไม่สบายใจต่อเนื้อหาของมติที่ออกมาขณะที่ประเทศอื่นๆที่งดออกเสียงก็เตือนว่าการออกมติดังกล่าวจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบที่จะกระทบความมั่นคงในภูมิภาคครับทางด้านโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการโจมตีเครื่องบินลิเบียที่ละเมิดมติของ UN จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องชาวลิเบียและให้โอกาสชาวลิเบียในการเดินหน้าสู่เสรีภาพได้อย่างเต็มที่นั่นหมายความถึงการโค่นรัฐบาลกาดาฟีนั่นเองนะครับแต่ทว่าปฏิกิริยาจากรัฐบาลกาดาฟีออกมา2ลักษณะครับ1ก็คือจากบุตรชายของเขาคือนายเซอิฟอัลอิสลามที่บอกว่าครอบครัวของเขาไม่กลัวแต่ดูเหมือนว่าเขาได้เปลี่ยนกลยุทธ์แทนที่จะรุกคืบสู่เมืองต่างๆเพื่อยึดคืนแต่กลับเตรียมยึดที่มั่นรอบๆพื้นที่ของฝ่ายต่อต้านเอาไว้ก่อนครับปฏิกิริยาอีกลักษณะหนึ่งก็มาจากรัฐมนตรีช่วยตามประเทศของลิเบียบอกว่าลิเบียพร้อมที่จะหยุดยิงแต่ว่าต้องการเจรจาเงื่อนไขต่างๆก่อนแนวโน้มก็ดูเหมือนว่าท่าทีที่แข็งกร้าวจาก UN ครั้งนี้อาจส่งผลให้กองทัพลิเบียต้องหยุดชะงักสักระยะครับเพื่อปรับยุทธศาสตร์กันใหม่และอาจจะถึงกับเปลี่ยนจากการใช้กำลังทหารแต่เพียงอย่างเดียวมาสู่การใช้การเจรจาและการรอมชอมกันนะครับขณะนี้ประเทศที่ได้แสดงความพร้อมเข้าร่วมปฏิบัติการจัดตั้งเขตห้ามบินก็มีทั้งอังกฤษสหรัฐนะครับฝรั่งเศสนอร์เวย์กาตาร์ขณะที่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ก็บอกว่าจะหารือกันในวันจันทร์ว่าองค์กรจะมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างไรบ้างภาพของความร่วมมือของนานาชาติในการปฏิบัติการก็ย่อมส่งผลทางจิตวิทยาต่อรัฐบาลกาดาฟีครับถึงแม้ว่า UN จะไม่ใช้กำลังทางบกเข้าดำเนินการแต่ว่าภาพของเครื่องบินนานาชาติเข้าควบคุมน่านฟ้าของลิเบียอันนี้ย่อมถล่มขวัญกำลังใจของกองทัพลิเบียนะครับชาวลิเบียที่ต่อต้านพันเอกกาดาฟีก็ย่อมยินดีต่อการตัดสินใจของ UN ดังที่เห็นในภาพนะครับมีการเฉลิมฉลองในพื้นที่เบงกาซีกันอย่างอึกทึกด้วยเสียงปืนที่ยิงขึ้นฟ้านะครับพวกเขาก็มองว่าเขตห้ามบินจะช่วยให้กลุ่มต่อต้านมีโอกาสยึดคืนพื้นที่ที่พวกเขาสูญเสียไปให้แก่ฐานลิเบียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและพวกเขาก็ต้องการ UN ช่วยสู้ด้วยเครื่องบินส่วนการต่อสู้ที่เหลือพวกเขาก็พร้อมจะดำเนินการเองบนภาคพื้นดินครับแต่อย่างไรก็ตามครับการประเมินสถานการณ์ในตอนนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนและก็ไม่แน่นอนข้อมูลที่ออกมาก็มีความขัดแย้งกันด้วยนะครับรวมถึงมีการปฏิบัติการจิตวิทยาต่อกันและกันก็ทำให้ข้อมูลที่ออกมาเกินจริงไปด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นก็ยังบอกได้ยากแต่ก็ดูว่าวิกฤตในลิเบียคงไม่จบลงง่ายๆครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูจากทีมข่าวภาคสนามค่ะเชิญค่ะเ
วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกันต่อกับภารกิจการลาดตระเวนในเวลากลางคืนสู่พื้นที่บ้านดินโปกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอะไรกันบ้างเราจะไปติดตามกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปชมการลาดตระเวนในเวลากลางคืนตลอดเส้นทางของการลาดตระเวนกันนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่พันโทโสรสรัตนะผ่องใสผู้บังคับหมวดระวังป้องกันและผู้ควบคุมการลาดตระเวนได้สั่งการให้ขบวนลาดตระเวนเคลื่อนที่ออกจากฐานปฏิบัติการมุกจ้ามุ่งหน้าสู่พื้นที่เป้าหมายบ้านดินโบ้แล้วขบวนลาดตระเวนได้มุ่งหน้าด้วยจิตใจที่ลุกรบของกำลังพลและพร้อมกับการยอมรับต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในหนทางข้างหน้าเพราะหนทางข้างหน้านั้นคือพื้นที่ที่เคยคุกรุ่นด้วยภัยสงครามเมื่อไม่นานมานี้เองอาวุธจึงพร้อมใช้งานเมื่อพ้นจากแสงไฟของฐานปฏิบัติการความมืดก็ปรากฏให้เห็นเป็นกำแพงบังหน้าทันทีทีมข่าวภาคสนามเองก็ต้องเปลี่ยนเลนกล้องเป็นกล้องไนท์วิชั่นเพื่อให้สามารถถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้ชัดเจนขบวนลาดตระเวนต้องพบกับบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกสร้างตามขอบทางไม่มีแสงไฟเด็กวิ่งออกจากบ้านเมื่อได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทุกคนวิ่งออกมาไม่กลัวอันตรายจากการถูกเฉี่ยวชนพลขับรถต้องใช้ความระมัดระวังหากผิดพลาดชนหรือทับเด็กปัญหาเงื่อนไขเกิดขึ้นแน่นอนเส้นทางลาดตระเวนไปตามภูมิประเทศต้องตรวจการทั้งจากไฟรถและไฟฉายส่วนตัวไม่นานนักรถนำ V150ไฟหน้าชำรุดขบวนลาดตระเวนหยุดทันทีขณะนี้ขบวนลาดตระเวนคือเป้านิ่งเสร็จแล้วทุกส่วนปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุช่างดำเนินการซ่อมไฟฉายส่วนตัวหลายดวงส่องตรวจการรอบพื้นที่พร้อมกับอาวุธประจำกายที่พร้อมใช้งานหากเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยการลาดตระเวนเริ่มขึ้นอีกครั้งและแล้วก็ถึงหมู่บ้านเป้าหมายบ้านดินโบ้ท่านผู้ชมครับสภาพหมู่บ้านเหลือแต่ซากอิฐที่ผุพังเป็นไปตามที่ผู้บังคับชุดปฏิบัติการรบพิเศษได้เล่าให้ฟังการปฏิบัติในค่ำคืนนี้กำลังพลเจ้าหน้าที่และประชาชนในเส้นทางการลาดตระเวนได้รับการคุ้มครองและมีความปลอดภัยรวมทั้งสามารถรวบรวมข่าวสารในพื้นที่บ้านดินโบ้เพื่อประโยชน์ในการลาดตระเวนครั้งต่อไปถึงแม้จะต้องพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆแม้จะยากเย็นสักเพียงใดแต่ทุกนายมุ่งมั่นตั้งใจอันนำมาซึ่งความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติภารกิจและขีดความสามารถในนามของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูจ่าสิบเอกอภิชาติจงอริยตระกูลถ่ายภาพจ่าสิบเอกคทาเมาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดาน